งานกาชาติครับงานกาชาติสมุทรปราการค่ะคือเขามีคอนเสิร์ตทีนี้มีคุณลุงคนนึงเนี่ยไปนอนแน่นิ่งอยู่ตรงทางเข้าคอนเสิร์ตเขาก็ตกใจกันลุงเป็นอะไรอ่ะไปเขย่าตัวเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นลุงเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นกู้ภัยมากู้ชีพมาวัดชีพจรมาตรวจลมหายใจดูหลังจากนั้นทำยังไงก็ไม่ลุกขึ้นมาสักทีไม่รู้ตายหรือเป็นนะคะคุณผู้ชมแต่ปรากฏว่าแอมโมเนีย1ชิ้นจุ่มสำลีคลิปนี้ค่ะตายแล้วดิหมดเนี่ยลุงเพิ่งหลับลุงเฮ้ยตาหลับแล้วลุงเฮ้ยหายใจอยู่นอนหายหน้าก่อนหายหน้าแอมโมเนียไม่ที่จมูกเลยด้วยซ้ำโอ้ยปวดทั้งงานแผลได้แอมโมเนียเข้าไปหน่อยเดียวได้เลือกเลยว่าหรือว่าตายแอมโมเนียหรือดีกีวะอะไรเนี่ยคุณลุงนี่นอนนิ่งเลยนะตาลืมครึ่งเดียวแต่เรียกแล้วไม่ขยับไม่ตอบสนองไม่ตื่นโดนแอมโมเนียเข้าไปเท่านั้นล่ะค่ะลุกขึ้นมาแล้วลุกขึ้นมานี่คือไม่ใช่ลุกขึ้นมาเฉยๆนะลุกขึ้นมาเต้นต่อเลยนี่คุณลุงมันนี่นี่จังหวะเนี่ยคืออะไรปริบๆแล้วนะอันนี้คือฟื้นแล้วโดนแอมโมเนียเข้าไปแล้วนะคะคือพอโดนแอมโมเนียเข้าไปเนี่ยเหมือนได้สติเหมือนฟื้นคืนชีพเหมือนได้เกิดใหม่นะคะหลังจากนั้นนี่ในมือยังถือก้านสำลีจุ่มแอมโมเนียอยู่เลยเต้นต่อค่ะในงานเขามีคอนเสิร์ตไงกาชาดที่สมุทรปราการเมาเปล่าเมาหรือเปล่านี่ก็ปะคือก็คงชัดนะคะพี่ดูอาการแล้วน่าจะคล้ายๆชัดค่ะเพราะบอกว่าลุงเนี่ยเอาไม่มากไม่หมายแบนเดียวเท่านั้นเองโอ้โหแบนเดียวเท่านั้นเองนะคะก็เลยทำให้สลบอยู่ตรงที่จุดทางเข้าคอนเสิร์ตนะคะแล้วพอนั่งพูดคุยกันเอาแล้วทำไมลุงนอนแน่นิ่งเนี่ยบอกอ๋อลุงเป็นเบาหวานแล้วก็กินเหล้าไปแบนหนึ่งแล้วก็เลยสภาพนั้นพอได้แอมโมเนียเข้าไปเอาฟื้นสูตรฟื้นเข้าไปฟื้นจ้าครับ